ไปดูกรณีการทุจริตเงินทอนวัดกันบ้างนะครับวันนี้เจ้าที่ตำรวจกองปราบมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สำนักพุทธไปฝากขังที่ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณอนนท์น้อยพิทักษ์นะครับรายงานสดเข้ามาจากกองปราบครับคุณอนนท์เชิญครับเชิญค่ะครับคุณปวีณาคุณพัทรพลนะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามนั้นได้นำตัว8ผู้ต้องหานะครับซึ่งมีทั้งอดีตและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับไปขออำนาจศาลคดีอาญาและประพฤติมิชอบกลางนะครับฝากขังแล้วนะครับขณะที่ทางด้านของทีมทนายความนั้นได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าทางด้านของญาติผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นได้มีการเตรียมหลักทรัพย์เพื่อขอยื่นประกันตัวแล้วความคืบหน้าหลังจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้าควบคุมตัว9ผู้ต้องหาซึ่งมีทั้งอดีตและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามหลังจากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดโดยช่วงเช้านี้นะครับได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนครับไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังขณะที่ทางด้านของนายธนพลใบเงินนะครับทีมทนายความเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้คดีครับทางนี้ทางทนายความได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาไม่มีการดำเนินคดีกับอีก2วัดนะครับที่ได้รับเงินสนับสนุนพระปริยัติธรรมและผ่านการอนุมัติแนวรอบเดียวกันจากทั้งหมด8วัดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ครับนอกจากนี้จะมีการเรียกเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดทั้งหมดนะครับเข้าให้การในชั้นศาลอีกด้วยอย่างไรก็ตามทีมทนายความได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับว่าจะมีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขณะที่การยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวนั้นนะครับทางทีมทนายความเปิดเผยว่าทางญาติของผู้ต้องหาแต่ละคนได้มีการเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้แล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับณขณะนี้นั้นทางด้านของตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนนะครับไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับฝากขังเป็นผัดแรกครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนนท์พิทักษ์รายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามครับขอบคุณครับคุณอนนท์ครับขอบคุณค่ะ